ับกระแสลูกทุ่งกิ๊กมัสซีนิวคันทรีร่างทองสลัดลุคแบ๊วบันเทิงวันที่3ตุลาคม2567 14:42 น.กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ร่างทองสำหรับสองสาวกิ๊กมัสซีนิวคันทรีนิวคันทรีที่ทำเอาทุกคนว้าวทั้งเพลงดนตรีและลุคใหม่วันนี้สองสาวกิ๊กมัสซีพาร่างทองมานั่งคุยด้วยทำไมถึงเป็นร่างทองกิ๊กตอนแรกเรายังจับจุดแนวทางไม่ได้ก็ช่วยกันคิดก็ออกมาแนวนี้เราอยากให้ทุกคนภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองมัสซีร่างทองที่เราต้องการจะสื่อผู้หญิงทุกคนมีความเป็นร่างทองของตัวเองควรจะกล้าออกมาเปิดเผยร่างทองเพลงนี้เรามีส่วนร่วมด้วยมัสซีคือเราไม่ได้ปล่อยเพลงมานานมากพอถึงเวลาต้องปล่อยเพลงเรายังจับจุดไม่ได้ว่าเราจะทำอะไรออกมาดีก็มานั่งคุยตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่ากิ๊กกับมัสซีเป็นยังไงเราได้พี่ปังปอน The Voice เขียนเนื้อให้มานั่งจับเข่าคุยกันเลยว่าแต่ละคนนิสัยยังไงจนออกมาเป็นเพลงนี้กิ๊กในเพลงก็จะมีภาษาเด็กเจนอัลฟาเขามาผสมด้วยมัสซีด้วยความที่โตมากับพี่กระเทยก็เลยมีภาษาพี่กระเทยอยู่ในเพลงเยอะมากแล้วก็มีโอกาสได้แต่งเนื้อด้วยท่อนแรปแล้วก็ท่อนที่เป็นภาษาอีสานของพี่กิ๊กตอนแรกเรามีท่อนนี้อยู่แล้วแต่มันไม่ลงตัวเข้าห้องประชุมแก้เนื้อหลายรอบมากไม่ลงตัวสักทีพี่หัวหน้าทีมเลยลองให้มัสซีไปแต่งมาเขาบอกว่าไหนๆยังไม่ลงตัวก็ลองให้เจ้าของเพลงที่จะร้องจริงๆแต่งดูไหมพอออกมาก็เข้ากันจริงๆแล้วเราได้แรงบันดาลใจมายังไงมัสซีก็แค่อยากให้หนูกับพี่กิ๊กมีความเป็นตัวเองมากๆหนูอยากใส่ความเป็นสุพรรณเพราะหนูเป็นคนสุพรรณบุรีในท่อนของหนูก็จะร้องสำเนียงเหน่อๆแล้วหนูก็ใส่ประโยคว่าบ้านหนูอยู่แค่สุพรรณลงไปไหว้แม่กันกับหนูได้ป่ะส่วนพี่กิ๊กเป็นลูกครึ่งอีสานหนูก็เลยแต่งให้เขาร้องเป็นภาษาอีสานแต่ละเพลงเต้นทุกเพลงกิ๊กเต้นไม่หยุดท่าเต้นเพลงนี้เราได้ฮาเลมเชคมาออกแบบท่าเต้นมัสซีแต่ก็ยังมีท่าที่ให้ทุกคนเต้นตามได้ชุดก็อลังการมากกิ๊กเราได้พี่พีทที่ทำชุดนางงามมาทำให้ชอบมากคอนเซปต์เราขอเองหรือเปล่ามัสซีใช่ค่ะมีสองลุคเปลี่ยนร่างมีหวานหวานแต่คัตติ้งดูเป็นทีป๊อปสมัยใหม่แต่ด้วยความที่เราเป็นนิวคันทรีมีความเป็นลูกทุ่งเราเลยใช้ผ้าไทยมาตัดอีกชุดจะเป็นสีทองแล้วเครื่องหัวใหญ่มากตอนเต้นก็เกือบขิดทิ่มกันเลยชุดนั้นทำให้หนูได้แผลด้วยเลือดออกเราเต็มที่มากตั้งใจกับผลงานนี้มากกิ๊กกลับไปก็ขาเขียวกันหมดเลยโดนกำไลข่วนทรหดมากฟีดแบคเป็นยังไงบ้างมัสซีแฟนๆเซอร์ไพรส์บางคนจะเห็นเราเป็นเวอร์ชั่นน่ารักรักแบ๊วๆพอมาเพลงนี้แซ่บเลยโตขึ้นสไตล์เพลงมันไม่เหมือนเดิมแฟนชอบกันมากๆกิ๊กอีกอย่างลุคไม่เคยแต่งหน้าเข้มแฟนก็ชอบลุคนี้จึ้งเป็นยังไงกับความคาดหวังในเส้นทางนี้กิ๊กตอนแรกไม่ได้คาดหวังจะมาเป็นนักร้องพอได้เป็นก็รู้สึกเกินคาดตอนนี้ก็อยู่มา2ปียังแฮปปี้กับเส้นทางนี้ยังอยากจะทำเพลงออกไปเรื่อยๆอยากทำกิจกรรมอย่างอื่นมากขึ้นเสิร์ฟความสุขให้แฟนๆมากขึ้นมัสซีเราโอเคมากๆที่อยู่ตรงนี้ไม่ได้คาดหวังเราตั้งใจกับทุกผลงานเวลาเราตั้งใจเราจะได้รับผลตอบแทนอยู่แล้วแฟนๆก็มากขึ้นขอบคุณที่เอ็นดูพวกเราจะตั้งใจทำผลงานดีๆมาเสิร์ฟทุกคนแน่นอนชีวิตตอนนี้ปรับตัวกับการเป็นศิลปินได้มากน้อยแค่ไหนกิ๊ก
ก็ปรับมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นว่าอยู่ตรงนี้ต้องทำอะไรแต่ที่ต้องปรับตัวจริงๆคือกรุงเทพเพราะหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดจำได้ว่าเคยนัดกับอาก๊อตจักรพันธ์หนูหลงไปเลยคือจุดยากของหนูแต่ตอนนี้ชินแล้วมัดซี่หนูใช้ชีวิตเหมือนเดิมเราออกไปข้างนอกก็มีคนจำได้บ้างแต่ไม่กดดันหรือตื่นเต้นเริ่มชินแล้วเคยคิดไหมชีวิตเราจะมาถึงจุดนี้กิ๊กไม่คิดเลยเพราะหนูโตมากับในสวนแฮปปี้กับการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติชอบร้องเพลงไม่คิดว่าจะได้เป็นนักร้องไม่คิดว่าจะได้เล่นละครรู้สึกว่าเกินที่คิดไปมากพอมาอยู่ตรงนี้สนุกเป็นสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขเราภูมิใจทุกครั้งที่ผลงานออกไปถึงแม้ระหว่างทางมีท้อเหนื่อยก็ช่วยกันมีโอกาสใหม่ๆให้เราได้ลองทำถ้าไม่ลองเราจะไม่รู้เลยมัดซีของหนูพ่อแม่เป็นนักร้องเราก็เกิดมาก็ร้องเพลงเลยหนูก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะมาได้ไกลขนาดนี้สองสาวต่างที่มาแต่มีฝันเดียวกันกิ๊กหนูอยู่กับมัดซีมาตั้งแต่ม.ต้นเขาอายุ18ปีแต่ผ่านอะไรมาเยอะมากเป็นคนที่สู้ตั้งใจกับทุกอย่างจริงจังเขาต้องนั่งรถมากรุงเทพเองบางทีแม่ก็ไม่ได้มาด้วยการเรียนที่ต้องไปมหิดลศาลายาเขาก็ไม่มีแม่คอยดูแลเขารับผิดชอบตัวเองเขาเก่งเราต้องแลกชีวิตวัยเด็กเพื่อมาตามความฝันรู้สึกยังไงมัดซีน่าเสียดายหนูเคยพูดกับพี่กิ๊กว่าหนูไม่เคยได้ร่วมงานจบตั้งแต่ป.0.6หมู่3หมู่6หนูไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ในกิจกรรมของโรงเรียนเลยหนูต้องทำงานตลอดหมู่6หนูก็ไม่ได้จบต้องลาออกมาก่อนเพราะมีปัญหากับการทำงานตรงนี้เลยต้องไปสอบ GED สอบเทียบเสียดายชีวิตวัยรุ่นนิดนึงแต่ถามว่าคุ้มไหมที่จะแลกหนูคิดว่าเพื่อความฝันของตัวเองมันก็คุ้มอยู่กิ๊กเราเสียตรงนั้นไปแต่เราได้ทำงานเร็วขึ้นของหนูมาเจอตอนอายุ20กว่าน้องเจอเด็กกว่าทำให้น้องมีภูมิที่แกร่งกว่าเราบางทีการใช้ชีวิตแบบนี้ทำให้มีภูมิคุ้มกันในปัจจุบันมากขึ้นด้วยเราตั้งเป้าความสำเร็จไว้แบบไหนมัดซีหนูอยากให้มีคนฟังเพลงเยอะๆมีคนจ้างงานเยอะๆกิ๊กอยากทำเพลงเยอะๆเหมือนแม่พึ่งเวลาผ่านไปแล้วถึงเราไม่ได้ร้องเพลงก็ยังมีคนร้องเพลงเราจะรู้สึกยังไงถ้ามีคนเอาเพลงเรามาประกวดอยากให้เพลงของเราเป็นที่รู้จักคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จระดับไหนกิ๊กบันไดขั้น1ขั้น2เองค่ะที่ผ่านมาที่คิดว่าฝ่าฟันอุปสรรคมันก็ยังมีด่านถัดไปอีกไม่มีทางจบพวกหนูเวลาเจอปัญหาก็จะจับมือกันไปต่อเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้นะบางทีก็มีที่เราท้อก็จะคอยให้กำลังใจกันตลอดไม่ปล่อยมือกันไปไหนฝากถึงแฟนๆที่ซัพพอร์ตมัดซีขอบคุณแฟนๆที่ซัพพอร์ตมาตั้งแต่วันแรกเจอกันระหว่างทางหรือเพิ่งเจอกันจากเพลงร่างทองก็ขอบคุณที่เอ็นดูพวกเราสัญญาว่าจะตั้งใจทำผลงานมาเสิร์ฟแฟนๆแน่นอนวีรนุชจันทร์ธรรมกันธรรมาสธรรมณีจับตาถกสภาความมั่นคงแห่งชาติวันศุกร์นี้ดันชัดชัยลูกม่อนั่งเลขาสมช.การเมืองวันที่2ตุลาคม2567 14:52 น.จับตาถกสภาความมั่นคงแห่งชาติวันศุกร์นี้ดันชัดชัย
ลูกม่อสมช.นั่งเลขาสมช.ก่อนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งต่อไปเมื่อวันที่2ตุลาคม2567แหล่งข่าวระดับสูงจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยถึงการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการแทนผู้เกษียณอายุราชการโดยในส่วนสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ที่ถูกจับตามองการแต่งตั้งเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์ที่เกษียณอายุราชการนั้นมีรายงานว่าจะประชุมในวันที่4ตุลาคมเวลา10นาฬิกานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการสมช.จะเป็นประธานประชุมสมช.นัดแรกของรัฐบาลนี้โดยมีวาระการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงภาพรวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.แหล่งข่าวกล่าวว่าในที่ประชุมจะมีการเสนอชื่อนายชัดชัยบางชวดรองเลขาสมช.และรองเลขาสมช.อีก2คนให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามขั้นตอนธุรการซึ่งชื่อของนายชัดชัยถือเป็นแคนดิเดตที่มาแรงสุดและเหลืออายุราชการอีก3ปีโดยจะเกษียณอายุราชการในปี2570แม้ก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวชื่อบุคคลอื่นเข้ามาสอดแทรกอยู่เป็นระยะทั้งนี้หากที่ประชุมสมช.เห็นชอบคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาแต่งตั้งต่อไป